เอาแล้วครับกลับมาสู่เกม2ครับพี่เจอกับบิสคิตเมื่อกี้เพลงแบบมันแบบไม่ได้มาแข่งเกมแล้วจริงๆเจ้านากับงูเห่าเอาเหรออันนั้นมันพี่อีทเลยครับผมโอเคครับมาดูกันครับในเกมนี้ครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่าใช้ตัวละครอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับที่หน้าจอแต่ว่าตอนไอตัวของก็ว่าแบนพิกเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดที่เกมหนึ่งเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเกมนี้นะฮะทาบิดคริสจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเกมเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเขาใช้คำว่าสู้ไม่ได้ก็อาจจะได้อยู่นะเพราะว่าเขาสู้ยากมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างเล่นกับแอดมินมี่ไม่ได้เลยฮะแอดมินมี่เล่นดีจริงวันนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอดีตมาดูปัจจุบันกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้แล้วซูรุกิลงมาด้วยครับผมรอบนี้ทั้งวันเหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่แทนคนอื่นครับผมตอนนี้มีทั้งเลกาซี่ทั้งซูรุกินะครับผมครับเฟอร์วอลขาดใครคนหนึ่งวะผมอยู่ๆผมก็ลืมชื่อกราเบียลเมื่อกี้ใครวะผมเช็คให้ผมลืมชื่อฮะอันนี้ขอโทษนะเพราะว่าน่าจะปั๊มป่ะเฮ้ยปั๊มอีกฝั่งไม่ใช่ปั๊มอีกฝั่งนึงของเวนครับละเดี๋ยวผมเช็คให้ผมขอโทษด้วยนะคือว่ายังจับได้ไม่หมดใครนะเจตตี้เจตตี้ใช่ท่านก็ใครป่าเลกาซี่ป่าเหรอซูรุกิแครี่มันแค่นั้นแหละใช่ป่ะเออน่าจะใช่แล้วแหละส่งเลกาซี่เข้าป่าคิดว่าครับโอ้เปลี่ยนแผนแล้วครับตอนนี้ครับแต่มาดูกันก่อนครับเดี๋ยวเกมนี้ผมเป็นไม้หนึ่งนะฮะให้วินซี่เป็นคนวิเคราะห์นะครับผมใช่นะฮะแล้วพอเห็น 2-3 ตัวนะครับสำหรับทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยปิดชิดเนี่ยก็ดูแบบจะเหมือนจะเล่นท่ายากด้วยนะนะเพราะว่ามีคาเฟนี่มาแต่ตัวยิงแนวหน้าเป็นเวเลสซึ่งเวเลสจำเป็นจะต้องมีของหรือว่ามีจังหวะในการยื้อและเพื่อนร่วมทีมด้านหลังจริงๆอ่ะมันต้องมีตัวเบิร์สดาเมจและหยิบเพนมาดูแบบครบองค์ประกอบกับ3ตัวแรกครับที่ทำมาหรือว่าตัวแรก3ตัวแรกที่เลือกมาในขณะที่แอดมินมี่มีมาหลอกลาสครับและลัมเบอร์เป็นเอลอีกว้างๆและมีเบิร์สดาเมจ1ตัวนะครับเท่ากับว่าเขาต้องการตัว DPS หลังจากนี้ในเฟส2เนี่ยน่าจะโดนเบสคิดแบนตัว DPS หรือว่าตัวยิงAttacker นะครับในช่วงหลังๆครับ okay. เยอะฮะอยู่พอสมควรเอเดนดอร์ไปแล้ว1อาจจะตามมาด้วยตัวอย่างเทวานาสหรือว่าไบโออะไรแบบนี้โอ้แต่ว่าแอดมินนี่ AOE ทีมไฟเวอร์มากนะลัมเบอร์แล้วก็มาล็อกนะครับลาฟคือโหดมากนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางบิดคริสก็เล่นแถวหน้าแถวหลังชัดเจนนะแล้วก็มีตัวล้วงแบบขั้นสุดนะครับผมอย่างตัวอย่างเพนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะมันมีบทเรียนว่าต่อให้เล่นหยิบตัวทีมไฟดุขนาดไหนฮะแต่ว่าไฟไม่มีฮะ มันก็ไม่เกิดเงินครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่วิธีการเล่นของบิดคริสนะครับว่าจะเล่นยังไงเนาะไฟไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนั่นมันทนนั่นมันทน มาดูครับตัวที่4ครับโอ้เลือกแบนก่อนนั้นเป็นลินดิสนะก็ถือว่าแบนตัวยิงไกลตามที่คาดไว้แต่เหมือนแอดมินมี่จะเน้นสายไฟเตอร์เหรอถ้าสายไฟเตอร์ยีน่าใช้ไปแล้วหรือคิวกรอดกับโอเมนที่จะพุ่งเข้าไปจับหรือทำอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะเป็นดาเมจต่อเนื่องและชี้เป้าให้กับลาสได้โอป่ายังไม่โผล่เลยครับแอดมินมี่ถอดถ้ามาแบบนี้เนี่ยป่าน่าจะเป็นชารี่หรือเปล่าเอเลนดอร์โดนแบนไปแล้วนะแครี่ป่าโดนแบนไปเยอะเลยนะคือถ้าจะเล่นก็ต้องเป็นแบบเป็นสลิมเป็นไบโออ่ะแต่ผมว่าถ้าจะอย่างนั้นโอ้โหแล้วพอไปเล่นแครี่ป่าเดี๋ยวดูครับจะเหลืออะไรเล่นเนี่ยสลิมแล้วมั้งเนี่ยจะต้องไปเล่นแต่เกมนี้สลิมมันจะเวิร์กเหรอไม่น่าคิดว่าจะเล่นง่ายเลยนะต้องเซริก้าเซริก้าป่าไม่ก็สลิมอ่ะแต่ผมคิดว่าเซริก้าน่าจะออกง่ายกว่าแต่เซริก้าก็โดนเพนตีตูดอยู่ดีอ่ะคือต้องหาดาเมจตัวอื่นอ่ะผมว่ามันมีแค่2ตัวไม่ก็มีเฟนิกซ์ตัวนึงก็ดีเหมือนกันไบโอเฟนิกซ์เซริก้าตัวพวกนี้ที่เหลือนะครับแต่นี่ฉีกอันนี้ฉีกจัดเกอร์ด็อกเกอร์ดูเสียงไปครับเป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์สุดแล้วที่เป็น DPS และเอาตัวรอดจากแก๊งนะครับที่จะสามารถพุ่งเข้ามาได้อย่างเพนหรือเวเลสครับฟอริติโนอีกตัวหนึ่งโอเคบิสคิสครับเท่ากับว่าเขาดูแบบเหมือนจะไม่มีแท้งเลยนะมีแต่ตัวพุ่งเข้าทามถ้าเกิดว่าเขาทามได้สำเร็จเนี่ยเขาจะได้ไปต่อแต่ตัวฝั่งห้ามก็ไม่ง่ายที่เขาจะพุ่งเข้าไปได้ขนาดนั้นทั้งรัมเบอร์มีเอ็กซิเตอร์ครับมาหลอกที่มีช็อคครับรวมไปถึงนะสกิลของโอเมนที่รอจับไว้ใ
ฟินิกซ์อาจจะดูเล่นง่ายก็จริงครับแต่ว่าจังหวะฉาบฉวยของบิสคิสก็จะมาเรื่อยๆก็ต้องหลบให้ดีครับ1จังหวะแรกสำคัญมากครับสำหรับทั้ง2ฝั่งถ้าจับได้คนโดนจับเจ็บหนักแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจับไม่ได้นะครับคนที่หนีรอดมีสิทธิ์สวนกลับเจ็บหนักเหมือนกันจับให้ได้ถ้านายแน่จริงนะครับผมแคทมีอีฟยูแคนแคทมีนะครับอีฟยูแคนแมวของฉันไม่ใช่คือผมก็คิดอยู่นะว่าคุณเว้นช่วงคิดอะไรปะวะไม่มีอะไรมั้งหรือว่าแค่พูดช้าปรากฏว่าคิดอะไรจริงๆด้วยนะครับผมคนอย่างคุณนะโอเคแต่ว่าภาพมันจะกลับด้านหรือเปล่าเนี่ยคือผมเห็นดาร์ฟแอดมินนี่แล้วผมไม่รู้นะว่าเขาจะเลือกที่จะเล่นบุกนะครับหรือว่าจะเล่นรอแต่ผมว่าการรอเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะจะต้องมาดูนะว่าจะรอได้ขนาดไหนเนาะใช่เพราะว่ายิ่งรอเอาจริงนะทีมที่พยายามจะรอจังหวะสวนกลับเนี่ยเป็นทีมที่เล่นยากอยู่พอสมควรนะคือต้องรอเขาเปิดก่อนและจังหวะเปิดเขาต้องหลบให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาไม่สามารถกำหนดเกมก่อนได้ไม่เหมือนทีมที่หยิบมาเป็นตัวบุกหรือว่าตัวกำหนดเกมเพื่อที่จะเปิดและต้องจบให้ลงจะเป็นทีมที่เล่นได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าพยายามจะหาช่องเปิดพยายามจะหาจังหวะที่เขาจะกุมความได้เปรียบได้นะครับไม่ต้องรอเสมอไปโอ้เฮ้ยเแปลกๆเอลสุโรมใช่ป่ะเอลสุโรมใช่แกเบี้ยวกลางเวเลสโรมพี่เวเลสโรมเชื่อดีจะเอลสุใช่เหรอดูเพชรดูเพชรดีดูเพชรดีแต่ตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอไปถึงด้านล่างจริงฮะเฮ้ยโอ้อย่างชอบเลยฮะนะบางทีก็ต้องมีเขาเรียกว่าไงการเล่นอะไรใหม่ๆเนาะการทดลองการทดลองเนี่ยเพราะว่าการเล่นอะไรซ้ำๆเพื่อคาดหวังผลเดิมๆนะฮะก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับผมแบบหนึ่งนะฮะครับผมอ่ะดูกันต่อครับมาดูในตัวของการเดินเกมตอนนี้เลกาซี่เลเวล4แล้วนะครับผมนะก็ต้องมาดูจังหวะการเดินเกมของเลกาซี่นะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะแล้วมองครับมองเมื่อกี้ energy ผิดดอกไปนิดนึงแต่มองรอ energy แป๊บนะปึ๊บมาโซไฮดิ้งมาจ้าเอ๋แล้วโอ้ตัวโอ้โหมาขยันเยอะโดเลตหนีอย่างไวเลยครับผมไปอย่างไวฮะจริงแต่ว่าแก๊ง35มาเบิกท่าทางทางครับที่แกกด energy นี่อย่าลืมนะว่า energy นี่กดแล้วคือจะเอา energy คืนนะครับผมกดแล้วก็ยืนอยู่ให้ครบเวลานะครับผมใช่ครับพลังงานขึ้นมานะครับไม่ได้ว่าวไม่ได้ว่าวกดเกจสีแดงๆนี่ต้องคำนวณให้ดีนะครับในการใช้ใช่คือถ้าหมดแล้วรอนี่คือแบบโอ้โหอย่างยาบอ่ะนานมากใช้ energy ใช่แล้วก็เนี่ยเหมือนเดิมครับข้อดีของตัวอย่างเพนป่าแล้วก็โมบิลิตี้ก็เหมือนกับเพนกลางแหละนะครับก็คือเดี๋ยวแม้อย่างน้อยเนี่ยคือแกงไม่ได้นะครับก็อักโนเล็กไปฟาร์มในป่าตัวเองต่อแล้วผมไวจัดๆเนแล้วตอนนี้มาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ตัวแรกยังไม่ได้มันเกิดขึ้นนะฮะช่วง2นาทีคิดว่าน่าจะมีอุ๊ยอุ๊ยใจแกนสกิดครับบอกเลยก็บาดเจ็บอยู่พอสมควรใช่บาดเจ็บไปเจ็บๆนะแต่เอลสุโรมก็มีข้อดีในเรื่องของการช่วยเวฟเคลียร์ที่เห็นได้ชัดอ่ะเนาะเขาเวฟเคลียร์ไวมากนะครับผมแล้วก็ยิงในช่วงแรกเอาจริงก็ถือว่าทำให้ฝั่งของข้ามบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าโดนตัวบางๆและยิงแม่นพอสมควรนะแต่สิ่งที่จะไม่มีและก็เป็นช่องว่างสูงสุดของแผนนี้คือโรมมิ่งไม่มี CC แล้วแกเบี้ยวครับผมยังออกได้อยู่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับกับการที่เจอ CC อะไรแบบนี้ครับเวเลสรับได้ก็จะสลุกินี่วิ่งไปอย่างปั่นครับผมเล่นกดดันนะบิดคริสนะครับพยายามที่จะเล่นนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถูกแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้แอดมินมี่น่าจะยังจะอยากฟาร์มอยู่นะผมเพราะว่าเป็นอีกนะฮะต้องฟาร์มกันหน่อยนะครับแล้วสดากองดากอนก็น่าจะโดนเก็บไปแบบสบายๆครับแล้วแผงหน้าแผงหลังทางฝั่งบิดคริสก็ชัดเจนมากนะคือเขามีแผงหน้าแล้วเนี่ยคือเหมือนเราแบบหยิบเอลสุมาก็แค่อย่างที่บอกไปครับให้ความได้เปรียบเรื่องการมองเห็นแล้วก็เรื่องเวฟเคลียร์กับการตอดเนาะเอาข้างล่างโอ้โหเจ็บนะเอลสูตำแหน่งไหนก็เจ็บครับผมโบเอาไปครับผมเรียกว่ามิติใหม่นะฮะเอลสูโรมิงแต่พอเข้าเอลสู
ตรงนี้ครับมีการตามมาล็อกตัวเพอร์วอลซะก่อนนะครับผมฟารุกแต่ผมต้องวอร์ฟันเข้าทีมไฟนั่นแหละฮะทีมไฟพวกเอลสูนี่ถ้าจะเดินยิงเดินยิงก็มีดาเมจนะแต่ว่าครับสิ่งที่ต้องการสำหรับโรมิงคือเรื่องของการเช็คปุ่มถามว่าเอลสูตอนนี้ทำอยู่ไหมก็ทำอยู่ทำได้ดีด้วยคือใช้สกิลในการเช็คแทนไม่ได้ใช้เอาตัวเข้าไปครับเพื่อที่จะแลกแต่มันจะไม่ได้เรื่องของการใช้สกิลเปิดเพื่อที่จะกำหนดว่าจะเอาตัวนี้หรือว่าสกิลในการชี้เป้าหมายนะครับที่การยิงจากไกลๆเนี่ยต่อเลือดฝั่งตรงข้ามได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตำแหน่งครับที่ยืนเลนและมีเงินมากพอมันก็จะมีความแรงน้อยลงขึ้นเรื่อยๆนะใช่เพราะว่าตัวโรมิ่งมันไม่ได้เป็นตัวที่หาตังค์และก็มีเงินนำครับจนสามารถเอาของมาข่มฝั่งตรงข้ามได้มันไม่ง่ายเนาะโอ้แล้วเจอสุรุกิครับยกได้อยู่ครับสุรุกิมีไหมฮะสปรินต์โอ้โหแต่เป็นสปรินต์ไงคือการอยากจะเอาสปรินต์มาเนี่ยน่าจะอยากบวกอยากยิงแต่ว่าในการเจอลัมเบอร์เนี่ยไม่มีฟิกเกอร์ถ้าโดนถึงตัวก็ภาพนี้นะคอมมินซี่นะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องแครี่ครับถามว่าเอลสุมีไหมแทบจะบอก 100% เลยว่าไม่มีโดนแล้วโดนเลยครับแล้วอาร์คโตเลตไปพุ่งหาเฟนิกข้างล่างครับผมโอ้แล้วพิชชี่ยังไม่ตายครับเป็นการกดตัวม้าฟรอสไปก่อนครับสำหรับเพนนะฮะแกรมเบลครับดึงสวยครับดึงยื้อจังหวะอาร์มดอกครับผมแต่ว่าฝั่งนู้นก็ยังคงถอยไปได้อยู่ครับผมยังไม่ได้สิทธิ์ต่อทางเฮ้ยครับผมโอ้แล้วมีปะทะตรงนี้ครับโอ้ตกใจครับผมแหมยังหันไปยิงอยู่คือเหมือนแอดมิ่งเขาก็จะไม่ได้เลือกฟาร์มแบบเกมที่แล้วที่บิดคริสทำนะครับผมเขาก็จะค่อนข้างเลือกจะบวกเหมือนกันนะครับผมใช่ครับมาเน้นครับเรียกว่าเน้นเดินเกมนะฮะไม่เน้นรอเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอไปเนี่ยในช่วงเลทเกมเนี่ยเอาจริงกับเหมือนบิดคิดจะได้เปรียบตรงที่มีโคจิใช่แล้วโดนไล่มาครับใช่โดนไล่มาครับผมโดนไล่มาเล่นในนี้ใช่ครับผมโอ้แล้วฝั่งบิดคิดนี่ท่ายากเยอะนะครับแต่ถ้าเปิดถ้าเกิดว่าไปเลทเกมโอ้ยเพอร์วอลแล้วอักโนเลตเข้ามาแตะเอลิตี้ใส่ครับแล้วดาเมจพอไหมแต่ต้องส่งไทดิ้งหนีไปแล้ว อันนี้ที่คุณบอกไงที่เขาเรียกว่าชนแล้วหนีชนและหนีจริงๆหนีเลยหนีหนีไปเลยครับหนีไม่คุยไม่เรียกประกันให้ด้วยฮะโอ้ไปเลยอ่ะโอ้อยู่ทำไมอ่ะแบบนี้เอลสูเหงาเหงามากบอกลูกเหงามากเฮ้ยแล้วมันนี่มันกลายเป็นภาพไม่ดีเลยเนี่ยเนาะใช่ครับพอเป็นเลดเกมแบบนี้เนี่ยตัวที่ควรจะมีสกิลในการ CC หรือว่าช่วยยื้อหน้าป้อมแล้วก็กันติ่งก่อสร้างได้เพื่อให้เข้าสู่ช่วงเลทเกมและมีโอกาสสวนกลับและดูครับธุรกิจยืนเคว้งคว้างฮะโอ้โหเคว้งจัดเลยครับผมแล้วคือไม่ได้บอกว่าเอลสุโรไม่ดีเนาะแต่อย่างที่คุณวินซี่บอกจริงแหละคือมันเป็นสิ่งที่แลกมาอย่างมหาศาลนะดาเมจที่เขาได้มาเข้ากับในตำแหน่งของโรมแลกมาที่ CC ไม่มีเลยในตัวนะครับผมนะต้องพึ่งเวเลสอย่างมากนะครับในเกมนี้นะครับแต่ว่านี่ครับปล่อยให้เกมผ่านไปก่อนครับมาดูการปะทะกันครับแต่แอดมินมี่เหมือนจะเลือกบวกไวครับหลังจากที่มิกโนวันมีของแล้วนะฮะสักชิ้น2ชิ้นใส่เลยครับสปิเตอร์ยกไปโดนทริปเปิลเอเซนอาร์คโนเลตหนีไปก่อนตามสูตรครับแต่แกมเบลกำลังเดินมาทางด้านบนครับไปเจออาร์มดอกครับผมแกมเบลควงไป1ดอกครับไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเจอฟาลุกครับกระตุกแกมเบลเข้ามาแล้วเวนอมไม่ออกเจอกระตุกหลังเข้ามาครับแกมเบลติดอยู่ตรงนั้นครับผมสุรกิโดนตัวของช็อคเต็มหน้าเลยครับนู่นเหยทันทีทริปเปิลเอเซนบอกว่าแล้วฉันจะทำยังไงต่อจากนี้ฮะโอ้โหจะออกไปยังไงครับผมแต่ไม่สนใจเวฟเคลียร์ก่อนครับตัวนี้เขามองว่าเขาบอกเป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตกลับไปก่อนแล้วฟอร์เรนดันข้างบนเลยครับต้องรีบกลับไปก่อนนะมีเพอร์วอร์ดันเนียนครับผมจริงฮะยิงไม่ค่อยเข้าแล้วครับรืดปืนกันไปครับผมก็ถ้ามองในแง่ดีนะก็คือยามการป้อมจะอยู่แต่เพอร์วอร์มาแล้วครับโอ้โหดาบเรืองแสงมาเลยผมโหเขาไม่เล่นด้วยครับไปแล้วใช่ฮะอย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะในการยื้อจนไปถึงเลทเกมได้เนี่ยบิดคิดจะมีความหวังทันทีนะเพราะว่าอย่างน้อยแกสุจะมีของทำดาเมจแน่นอนนะครับและแนวหลังครับฝั่งของบิดคิดก็จะแน่นนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งตัวโดนเข้าครับจากธุรกิจที่บาดเจ็บหนักมากในตอนแรกครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับจนกว่าตัวของเอลสุจะยิงเจ็บและดึงความสนใจจากตัวไฟเตอร์ของแอดวินมี่ได้สักคนหนึ่งนะครับนั่นคือการใช้เรียกว่าดาเมจดึงความสนใจไม่ได้ใช้สกิลช่วยขัดขวางช่วยตัวแครี่ตัวเองนี่ฮะหันไปถามว่าเพอร์วอร์เนียนได้คนเดียวหรือเปล่าครับผมนี่ก็เดียนเหมือนกันครับผมสำหรับทางตัวฟารุกลูกพ่อฮะโอเมนตีเข้าไปครับอันนี้คือสิ่งที่เล่นได้ยากครับสำหรับบิ๊กกิ๊กตรงที่ถ้าเกิดว่าโดนแผนในการแยกกันเนี่ยจากไลอัพฮีโร่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในการที่จะไปสู้ตัวแยกกันอย่างโอเมนหรือว่าตัวสายไฟเตอร์ของฝั่งข้ามแบบหนึ่งๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โดนแยกไปเนี่ยโอกาสที่จะเสียสิ่งก่อสร้างมีสูงมากครับ
โอ้แล้วตอนนี้แอดมินมี่ฮะทางเฟนิกซ์กำลังขึ้นของชิ้นที่3นะครับวินซี่ครับและจะมีสิ่งที่น่าพูดไปกว่านั้นก็คือมาร์คออฟฟอร์ดของเฟนิกซ์ยังไม่ถูกใช้เลยครับผมถ้ายังไม่ถูกใช้แบบนี้นี่ท้ายเกมมีทั้งเอเลดไซเคิลทั้งมาร์คออฟฟอร์ดนะครับต่อให้พลาดสัก1ครั้งเผลอๆเนี่ยอาจจะจงใจพลาดเพื่อเรียกสกิลจากฝั่งตรงข้ามออกมาก็ได้แล้วก็กลับมาในไฟท์ครั้งหน้าโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่มีสกิลในการสู้แล้วก็เป็นได้หลายหรือว่าหลายแผนการครับที่ฝั่งของเอมมี่มีความมีทางเลือกเยอะเหลือเกินที่จะเลือกได้ครับยกเทอร์วอลไว้ก่อนครับเพื่อที่จะโซนเอาทาวเวอร์นะครับผมพยายามจะสาดฟิวสเลตไปเพื่อที่จะไล่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วเวฟที่เซตไว้ที่แท้จริงอยู่ข้างล่างนะครับผมนะเป็นทางฟาลุกที่เซตเวฟและมีมังกรเรกเบรสเตอร์ครับเรียกมาแล้วเรียบร้อยครับยังไม่ต้องถึงข้างนอกครับข้างในฮะก็เตียนกำลังจะโดนถล่มต่อเลยครับเพราะมังกรนี่ยังไม่ได้ถุยเลยนะครับผมโหละเพนครับไปอยู่อะไรครับไปแล้วไปตัดคลิปครับตัดคลิปไปตัดเวฟครับผมแต่ว่าตอนนี้เพอร์วอลครับมาทักทายเล็กน้อยครับผมคือต้องบอกว่าเพนตอนนี้คือยังเล่นได้โอเคแหละแต่แพทหน้าเนี่ยตัวกำมันน้ำแข็งโดนเนิร์ฟแล้วนะก็ลำบากหน่อยนะครับผมแพทนี้ก็ยังเล่นได้นะครับแล้วตรงนี้ครับแกเบี้ยวครับต้องตัวแข็งไว้ก่อนครับเพื่อที่จะเซฟตัวเองออกมาจากวงนั้นก่อนครับผมแล้วเพอร์วอลก็เข้าไปเลี้ยงครับโอ้โหแล้วช็อคมาตัดจังหวะ2ได้สวยเพื่อนเข้าไม่ได้แต่เป็นการซื้อจังหวะไว้เพื่อนแล้วเพอร์วอลครับต้องรับดาเมจอย่างหนักจากแถวหน้าของทางแอดมินมี่แล้วทาวเวอร์กำลังจะโดนเก็บครับตรงนี้ทาวเวอร์ตรงกลางระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเพนเหมือนว่าจะกลับไม่กลับดีเลกาซี่จะกลับหรือไม่กลับดีแต่ตอนนี้ก็ไฟกำลังจะเข้ามาถึงบ้านแล้วครับสุรุกิได้ยิงฟรีอยู่ยิงรูดหามาหลอกแต่เหมือนว่าทางเพื่อนแอดมินมี่ไม่สนใจจัดตีทาวเวอร์อย่างเดียวฟิวสเลตลงมาจังหวะนี้ครับโอ้แล้วพีชี่ลงมาจังหวะอย่างสวยครับนัดทางให้ทางตัวของมิดคิดเสียจังหวะเอามากันทาวเวอร์ไม่ได้แล้วเหมือนเลกาซี่ยังโดนโอเมียนไล่ฟาลุกไล่ไม่ยอมให้กลับด้วยครับตอนนี้แอดมินมี่ตีบ้านอย่างเดียวเลยไม่ปล่อยปากก็เก็บไป2-0ครับตอนนี้แอดมินมี่อีสปอร์ตวอร์2-0นะฮะโดยที่มิดคิดเล่นท่ายากมากเกินไปจะต้องยอมรับในความคิดสร้างสรรค์ว่าเอาเอลสุมาโลไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นแผนการที่ซ้อมมาแต่มันสิ่งที่มีความเสี่ยงเยอะมากนะเพราะว่าตัวโรมมิ่งครับจะเป็นจะต้องปกป้องครับตัวคีย์สำคัญของตัวเองให้ได้นะครับแต่ว่าเอลสุไม่มีสกิลแบบนั้นและรวมไปถึงครับตัวโรมมิ่งครับไม่ได้มีสกิลในการเข้าไปเช็คพุ่มแบบ 100% ด้วยถ้าเกิดว่าเสียสไนป์ไปแล้ว2นัดนะครับและหาตัวฝั่งตรงข้ามไม่เจอทำให้เขาเนี่ยจะไม่กล้าเดินเกมต่อและพอเดินเกมต่อไม่ได้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นคนกำหนดเกมแทนและเขาจะต้องตั้งรับในฐานที่เหมือนเป็นแบบตาบอดอะไม่มีข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามว่าจะมาจากทางไหนมันเป็นสิ่งที่เสียเปรียบมากๆฮะ oh. เล่นแบบเนี้ยเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องหาตัวที่เหมาะมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเล่นไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่า มันจะต้องมีอะไรที่พอจะนะทำให้ทีมมันพยุงต่อไปได้ไม่งั้นเนี่ยเพื่อนก็จะเล่นยากเกินไปและการเข้าไฟอย่างที่เห็นเลยคือไม่มีสกิลในการขวางฝั่งตรงข้ามครับและทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโถมเข้ามาอย่างเดียวและยิ่งเขาเล่นแผนแยกดันด้วยนะฮะตัวที่จะควรจะไปสู้กับ1-1ที่แยกดันหรือว่าไปข่มและดึงเวลาได้เนี่ยก็ไม่มีก็รอเวลานะครับจนจบ2-0นะครับก็เป็นแอดมินมีชนะไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยจบแล้วคู่นี้นะฮะก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายครับก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าอะไรนะครับที่เรามองเห็นนะครับและมันน่าจะมีประโยชน์และอะไรที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแปลกๆนะครับก็ฝากไว้คิดนิดนึงนะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อ